มาเปิดประเด็นค่ะอานนท์นำพาได้ทีเหยียบหน้าจตุพรรอบ2ค่ะเคลมในที่สุดก็เอาด้วยปฏิรูปสถาบันไปย้อนวันโพสต์เย้ยไม่พูดเรื่องเจ้าคนไม่มาร่วมค่ะจากกรณีเมื่อวานนี้นะคะวันที่22มิถุนายนนายจตุพรพรหมพันธุ์แกนนำกลุ่มไทยไม่ทนได้มีการเปิดเผยถึงข้อเรียกร้อง4ข้อในการชุมนุมวันที่24มิถุนายนนี้ซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะก็คือการเสนอให้มีการตั้งกรรมการพิเศษในรัฐสภาเพื่อปรับปรุงสถาบันและองค์กรทางการเมืองต่างๆโดยเฉพาะการปฏิรูปกองทัพและตำรวจอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาประเทศรวมถึงข้อเสนอการปรับปรุงสถาบันกษัตริย์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งที่ก่อนหน้านี้ค่ะนายจตุพรได้มีการออกตัวว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มไทยไม่ทนจะไม่มีการแตะต้องสถาบันหรือมาตรา112ล่าสุดค่ะทางด้านของนายอานนท์นำพาแกนนำกลุ่มคณะราษฎรก็ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีที่มีการชุมนุมในวันที่24มิถุนายนนี้และกรณีของทางด้านนายจตุพรที่มีการเปิดข้อเรียกร้องที่มีการเสนอให้ปรับปรุงสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีบางช่วงระบุว่าเกิดความลังเลว่าการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่ครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่อันนำไปสู่การเสนอให้ลดเพดานการต่อสู้เพื่อให้ง่ายขึ้นลดเส้นชัยที่จะไปให้ถึงจริงๆการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่มันสำเร็จไปแล้วเพียงแต่มันสำเร็จเป็นขั้นๆ 2,563 คนรุ่นใหม่ได้ทำลายพรมที่ปกคลุมปัญหาของสังคมมาหลายสิบปีขยายความคิดที่จะสร้างสังคมอย่างเท่าเทียมสร้างขบวนการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างกว้างขวางตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนแหลมคม 2,564 เกิดโควิดระบาดทำให้เกิดข้อจำกัดของการเคลื่อนไหวซึ่งเราต้องยอมรับให้ได้ว่ามันเป็นข้อจำกัดจริงๆกรอบการเคลื่อนไหวหลายอย่างต้องขยับและเลื่อนออกไปความสำเร็จที่ทำให้คนตาสว่างมันเกิดไปแล้วและจะไม่กลับไปเหมือนเดิมอีกและยังมีการทิ้งท้ายอีกว่าการลดเพดานคือการยอมรับการวนอยู่ที่เดิมไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ต้องการส่วนตัวตนไม่เคยลังเลในเส้นทางเพราะมันตกผลึกแล้วในเป้าหมายและหวังว่าจะเดินร่วมกันในแนวทางที่ตั้งไว้อย่างมั่นคงนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการโพสต์ข้อความถึงม็อบของจตุพรว่าล่าสุดม็อบพี่จตุพรมีข้อเสนอปรับปรุงสถาบันกษัตริย์ด้วยน่าจะเป็นสัญญาณอย่างแน่ชัดแล้วว่าการปรับปรุงหรือการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แทบจะเป็นสิ่งที่สังคมเห็นร่วมกันหรืออย่างน้อยก็เป็นเรื่องที่ไม่สามารถปฏิเสธได้การขยับเพดานดันเพดานและทำลายเพดานที่คอยกดพวกเราลงไปถูกขานรับอย่างกว้างขวางไม่มีทางที่จะลดลงไปกว่านี้มีแต่คนเข้าร่วมมากขึ้นการพูดคุยกันของคนในสังคมแบบมีวุฒิภาวะจึงเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งในตอนนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะทางด้านของนายอานนท์นำพาก็เคยมีการโพสต์ข้อความหลังจากที่ทางด้านของนายจตุพรค่ะได้มีการออกมาประกาศว่าจะมีการเคลื่อนไหวไล่ประยุทธ์ในวันที่24มิถุนายนนี้แต่จะไม่กระทบสถาบันว่าแน่ใจหรอว่าการพูดแค่เรื่องไล่ประยุทธ์ไม่พูดเรื่องเจ้าแล้วจะมีคนมาเข้าร่วมชุมนุมมากกว่าเดิมส่วนตัวคิดว่าไม่ซึ่งก็เป็นการโพสต์ข้อความค่ะก่อนที่ทางด้านของกลุ่มม็อบนายจตุพรจะมีการออกข้อเสนอปรับปรุงสถาบันพระมหากษัตริย์ในครั้งนี้สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ